ลองไอเดียนี้ก่อนนะครับคืออยู่จุดไหนเราก็เกี่ยวจุดนั้นไปเลยแบบเนี้ยนะลองทายดูเป็นไงเราใช้ประโยชน์โดยที่ไม่ต้องเย็บอะไรละอ่ะเป๊ะละดีสวัสดีครับวัยรุ่นครับวันนี้พบกันกับคลิปนี่ EP ที่2หุงใส่เบ็ดหลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับที่ณรงค์มารีวิวไว้นะแล้วก็ยังไม่ครบถ้วนนะครับก็มีการปรับปรุงนิดหน่อยก็ได้นำไปปรับปรุงเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหลังจากที่ปรับปรุงแล้วเป็นยังไงบ้างก็นะจุดที่เราปรับปรุงนะก็จะมีเราเพิ่มจุดมัดนะครับก็จะมีด้านท้ายอันนี้เป็นด้านท้ายของถุงนะครับเพิ่มจุดมัดด้านท้ายนะครับตรงนี้เป็นจุดเดิมอยู่แล้วจุดเก่านะครับแล้วก็เพิ่มจุดนี้จุดที่เลยขอบนี้ขึ้นมาแล้วเราเพิ่มมาอีกหนึ่งจุดนะครับจุดท้ายตรงปลายนี่ตอนแรกในตรงปลายเนี่ยว่าจะที่ระยะ25เซนติเมตรแต่ว่าเปลี่ยนใหม่นะครับนันโอดลองไปเช็คดูวิธีการใช้แล้วเย็บตรงปลายเลยมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวนันโอดมารีวิวให้ดูต่อนะครับเดี๋ยวนันโอดเต็มเบ็ดอยู่ครับรอแป๊บนึงสวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีครับฮัลโหลเองครับมานี่เหมือนเดิมนะเดิมมีคัน10ฟุตกับ8ฟุตใส่ดูคัน10ฟุตเนี่ยเดี๋ยวใส่ไป3คันนะครับแล้วก็8ฟุต2คันแล้วก็7ฟุต1คันไปจัดไปนะจัดเลยโอเค10ฟุตแรกครับ10ฟุตแรกใส่ไปเลยคันเนี้ยเดี๋ยวนั้นโดดอธิบายนิดนึงเดี๋ยวนะแป๊บนึง10ฟุตเนี่ยโดยปกติเราม้วนไปทางวุ้นใช่ไหมเราจะเอาคันสั้นไว้ตรงนี้ดีไหมหรือว่าเอาคันยาวไว้ตรงนี้หรือว่าจะเอาคันยาวเนี่ยกบซ้ายขวาแล้วคันสั้นอยู่ตรงกลางสั้นอยู่ตรงกลางคันสั้นอยู่ตรงกลางเดี๋ยวเราใช้วิธีนี้ก่อนนะครับเราจะเอาคัน10ฟุตเนี่ยประกบซ้ายขวาแล้วก็คัน8ฟุตกับ7ฟุตอยู่ตรงกลางนะครับนี่เราใส่แล้ว10ฟุตใส่ก่อนเลยเหมือนเดิมนะเนี่ยฟิตดีมันแน่นดีนะครับสิบฟุตครบแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวเราเอาอันนี้8เหรออ๋อแล้วมี10ฟุตอีกคันนึงนี่ใช่เอา10ฟุตก็ใส่ไปได้เลยอ๋อ10ฟุตเออใช่พอดีรอบที่แล้วไปหลอยคัน10ฟุตมาจากนายื่นนี่เออคันเบส10ฟุตเนี่ยนายื่นให้มาเว้ยของวีว่าแล้วของวีว่าวีว่าเออวีว่าไม่ใช่อาผมนวดนะเว้ยเออฟุต2,000นะครับนายเย็บมันนายเย็บมา6ช่องนะอย่างที่บอกนะครับ6ช่องเนี้ยก็ใส่เบ็ด6,000นะครับแต่ในอนาคตอาจจะเพิ่มเติมได้ให้ต่อไปงดใช่ไหมงดจากทางนี้ไปเก็บหัวก่อนหัวพับมาหรือนี่นะครับตัวเนี้ยเดี๋ยวนายจะไว้มัดตรงนี้เลยนะเดี๋ยวไว้ไว้ทั้งก่อนงดไปนะงดมาปั๊บเอาน้ำมัดเลยเป็นไงไงดีขึ้นเยอะเอามัดเลยเว้ยนี่เหมือนฟองกระบี่เทพเลยนี่ผมดีไซน์มันโอเคไหมหลักมันเรียนเลยครับพอได้นะได้เพราะไม่งั้นกลายไปอยู่ปลายผมกลัวว่าถ้าเราใส่เป็นสั้นอย่างเดียวเลยมันจะมีปัญหาไม่ได้เออท้ายด้วยนวดโอ้โหเนี่ยจริงๆแล้วตัวสายเนี่ยทีน้าทำมาเนี่ยอาจจะพอดีนะแต่เพียงว่าถ้าเรามัดหูกระต่ายเนี่ยมันอาจจะดูสั้นไปนิดนึงอาจจะมัดเงื่อนตายก็ได้เพราะมันเป็นสายใหญ่นะครับมันไม่ได้แก้ออกยากอะไรหรอกนะครับเรามัดเงื่อนตายต้องอันนึงให้ดูก็ได้เนี่ยเนี่ยลองดูดิเป็นไงนี่นะเขาจะได้ถุงใส่เบ็ดนะครับแบบกัน UV ด้วยนี่แต่ตรงนี้มันจะเปิดหน่อยนึงนะเพราะว่ามันเป็นคันเบ็ดคันสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะลองอีกแบบนึงน้าใจเย็นเดี๋ยวผมว่าจะให้เอาคันเบ็ดเนี่ยคันริมอ่ะออกสักคันนึงพร้อมอยู่ตรงปลายใช่ไหมลองดูเดี๋ยวลองดูนะอันนี้แบบ6คันนะเราเอาคันนี้นะคันนี้ออกเลยไปเอาคันนี้ออกปั๊บวนใหม่อีกรอบนึงอันนี้ตรงปลายผ้าเราก็จะมีพื้นที่เก็บนะเรียนขึ้นนะความจะมีความสวยงามขึ้นใช่มีความสวยงามแล้วมันก็เก็บได้เนียนตามากขึ้นเพราะมันมีพื้นที่ในการจัดเก็บนะครับมาเก็บหน่อยทีนี้มันก็จะเก็บเราไม่เห็นตัวเบ็ดไม่เห็นตัวเบ็ดใช่ลองยกใหม่ดีขึ้นอันนี้5คันนะ5คันเป็น5คันแล้วตอนนี้ดีขึ้นในการปรับปรุงครั้งหน้านะครับ
เราอาจจะทำแบบ6คันก็ได้แต่ว่าตรงปลายชายผ้าตรงเนี้ยเราอาจจะทำแบบปล่อยไว้เฉยๆแต่ว่าโดยปกติถ้าใครมี6คันก็ใส่ได้ไม่ต้องไปซีเรียสนะครับถ้าจะให้มันโผล่มานิดนึงเนี่ยแต่ว่าการจัดเก็บเนี่ยค่อนข้างแน่นหนาแล้วเห็นไหมครับเบ็ดจะไม่กิ้งไปกิ้งมาแล้วนะครับแล้วมันก็ตัวเบ็ดเองก็ไม่ชนกันด้วยนะครับเพราะว่ามันมีซองซับอีกชั้นนึงแล้วก็ตัวซองข้างในของมันเนี่ยก็กระชับด้วยตัวมันเองอีกชั้นนึงนะครับส่วนในตัวหูเดี๋ยวผมไปเอาอุปกรณ์มาก่อนแป๊บนึงมันก็คือมันจะเป็นสายที่เอาไว้สะพายนะที่คลิปจากคลิปที่แล้วเนี่ยคือจริงๆแล้วหนวดเนี่ยอยากจะเย็บให้แล้วรั่วเขาแต่เพียงว่าลองไอเดียนี้ก่อนนะครับคืออยู่จุดไหนเราก็เกี่ยวจุดนั้นไปเลยแบบเนี้ยนะลองทายดูเป็นไงเราใช้ประโยชน์โดยที่ไม่ต้องเย็บอะไรละนะเป็นไงล่ะดีดีเป็นไงครับนี่เข้าที่เข้าทางเลยนะนี่ครับถือว่าอันนี้เป็นตัวต้นแบบนะแต่ก็เดี๋ยวมอบให้นะรั่วไปเลยแล้วกันถือว่าเรามีดออิ่งอยู่แล้วนะครับก็เพื่อนๆท่านไหนที่ชอบนะเอาไปเย็บทำตามได้เลยนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นถุงไซเบ็ดอันนี้นั่นหนวดตั้งชื่อว่าถุงไซเบ็ดกัน UV นะจ๋าไหมกัน UV เพราะว่าผ้าตัวนี้มันเป็นผ้าม่านที่นั่นหนวดเนี่ยใช้ทำผ้าม่านให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นผ้ากัน UV นะครับนี่ครับดูนะแล้วเวลาเราไปตกปลานะครับเนี่ยยังไงซองที่เราผลิตขึ้นมาเองเนี่ยภูมิใจมากเลยไงแล้วก็พกไปปั๊บโยนที่รถเลยคันเดียวจบเลยจ๋าว่านะครับนี่ถือว่าโอเคนะครับเป็นไงขอบคุณมากนะครับขอบคลิปนี้ถือว่าถุงไซเบ็ดชุดนี้ของนันหนวดก็สมบูรณ์แล้วเนาะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวนันหนวดเอามาโชว์อีกนะครับก็ยังไงใครที่สนใจแล้วก็ใครที่ยื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นันหนวดด้วยใครที่อยากได้แบบนะครับดออิ่งหรืออะไรเงี้ยติดต่อมานะครับเอาไปเย็บทำกันเองก็ได้นะครับติดต่อมานันหนวดได้เลยนะครับในคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ